210นี่คือ10นิ้วถูกไหมถูกลำโพง2ทางถูกเฮ้ยโอ้โหสุดยอดมีบลูทูธครับแล้วก็กำลังวัตต์เนี่ย 1,600 วัตต์นะครับแล้วก็เป็น M Class D ด้วยแล้วก็มีสามารถคอนโทรลผ่านแอปมือถือได้ด้วยชื่อ SRT Connectก็สวัสดีกันด้วยหัวทะลุเฟรมสวัสดีด้วยนะครับผมครับผมนัท Audio City ครับครับผมป้าย Audio City ครับผมวันนี้เราเอาอะไรมาครับป้ายแม็กกี้อ๋อเป็นลำโพงวันนี้ใช่ครับผมคือเขาให้เรามาเนี่ยเพื่อมาทดลองฟังเสียงคือจะได้มีหลายๆยี่ห้อให้ทุกคนเนี่ยตัดสินใจเลือกใช่ตอนนี้ก็มีแบรนด์อื่นมากมายที่ให้เราเข้ามาได้ลองเทสให้ท่านผู้ชมได้ดูด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เป็นแม็กกี้รุ่นอะไรครับรุ่น SRT 210นะครับผม210นี่คือ10นิ้วถูกไหมถูกลำโพง2ทางถูกเฮ้ยโอ้โหสุดยอดคือโค้ดพวกนี้ดูไม่ยากจริงดูไม่ยากใช่มันคือตัวเลขข้างหลังอะไรอย่างนี้แหละใช่คือส่วนใหญ่เนี่ยไอชื่อตัวเลขเนี่ยที่อยู่ในชื่อเนี่ยจะบอกถึงขนาดอยู่แล้วใช่ตัวนี้ก็เป็นลำโพง Active 2 Way ขนาด10นิ้วนั่นเองครับมีบลูทูธไหมครับตัวนี้มีบลูทูธครับแล้วก็กำลังวัตต์เนี่ย 1,600 วัตต์นะครับแล้วก็เป็น M Class D ด้วยแล้วก็มีสามารถคอนโทรลผ่านแอปมือถือได้ด้วยชื่อ SRT Connect ใช่เป็นจากทางของ Mackie ก็คือสามารถเป็นแอปคอนโทรลมันคอนโทรลอะไรได้ไหมครับพวกนี้คอนโทรลได้ทุกอย่างเลยครับได้ทุกอย่างในเครื่องนี้ใช่คือข้างหลังเนี่ยมีจอ LCD ไว้ปรับด้วยถูกไหมครับถูกเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าวัสดุนี้เป็นยังไงหลักๆแล้วคือพลาสติกใช่ครับพลาสติกแต่ว่ารูปทรงดูแบบเป็นเมกะทอนอ่ะเหมือนแบบว่าแข็งแรงอ่ะใช่รูปทรงมันดูแบบเหมือนทันสมัยนะผมว่าเขาทำทรงมาดูดีแล้วก็แบบงานเนี่ยละเอียดงานดีเลยแหละตัวนี้ใช่งานละเอียดแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ครับเป็นไฟสีเขียวนะครับวิ่งตรงนี้นะครับอยู่ข้างล่างตัวแม็กกี้เป็นสีเขียวเป็นสีของทางแม็กกี้เองที่เป็นสัญลักษณ์โลโก้ของเขาก็คือสีเขียวดำอยู่นะส่วนใหญ่ก็จะสีนี้ใช่ตะแกรงครับตะแกรงเป็นรูไม่ใช่รังผึ้งกลมๆใช่กลมๆนะหมดเลยเรียงกันนะครับอันนี้ก็คือโลโก้แม็กกี้ตรงนี้ก็คือสเปคที่เขาบอกคร่าวๆนั่นเองตรงนี้ครับผมใช่ครับใช่แต่ว่าถ้าเรานำไปใช้เนี่ยก็แกะด้วยอันนี้ด้านบนเนี่ยเขามีรูไว้สำหรับแขวนได้ด้วยนะใช่คือแกะรูออกมาถูกไหมครับใช่ครับแล้วก็ด้านข้างนะครับมีด้านข้างเนี้ยมีที่มือจับใช่สวยงามเลยทรงเนี่ยดูฉบเฉี่ยวคือมันไม่ได้ฉบเฉี่ยวหรอกคือมันคือทันสมัยอ่ะนี่ดูแล้วรู้เลยว่าเขาออกแบบมาเป็นมอนิเตอร์ได้แน่นอนใช่เหลี่ยมลำโพงเนี่ยเขาสามารถตั้งเป็นได้หลายแบบนะครับจะเป็น PA เป็นมอนิเตอร์แบบนี้มอนิเตอร์เนี่ยเขามียางรองรับอยู่ข้างหลังนะครับตรงนี้4อันใช่ไม่ต้องกลัวลำโพงเป็นรอยใช่ครับผมครับผมแล้วตรงตูดเนี่ยก็คือสามารถเสียบเป็น PA ได้มี2ระดับนะครับเป็นแบบมุม45องศากับมุมตรงเป็น2องศาใช่มีทั้ง2องศาใช่ครับผมข้างหลังครับก็จะมีหน้าจอ LCD นะครับคือหน้าจอนี้เป็นสีด้วยเป็นสีแบบสีเขียวออกดำเขียวสีของเขาอ่ะใช่แล้วก็เป็นตัวหมุนคอนโทรลอินคอร์เดอร์นอปใช่แล้วก็กดเข้าไปเนี่ยคือตกลงแล้วก็หมุนเลือกซ้ายขวาใช่ครับใช่แล้วก็มีเกณฑ์นะครับของแต่ละ channel คือตัวนี้มี4 channel นะครับ channel 1นะครับ channel 2แล้วก็ channel 3 4นะครับก็คือลงมาอย่างนี้ใช่ครับทุก3อันเรียงตรงลงมาใช่ไหมครับถูกต้องครับ1 2เนี่ยจะเป็นคอมโบแจ็คครับแล้วก็3 4เนี่ยจะเป็นออก 0.5 ใช่อันนี้ก็เป็นแต่ด้านล่างสุดนี้ก็คือ XLR หมดเลยใช่ครับเป็นอันนี้จะเป็น Direct Out 2อันนี้นะครับ Direct Out นี่ก็คือไว้แบบไว้ Daisy Chain ลำโพงกันได้แบบลิงก์ลำโพงกันได้แบบใช้สายครับผมในหน้าจอนะครับเราก็จะเจอกับหน้ามิกเซอร์นะครับเป็นหน้าแรกเลยนะครับในหน้าจอนี้นะครับเราก็จะสามารถปรับเกณฑ์ของแต่ละ Channel ได้ครับโดยมี Channel 1 2 Channel Bluetooth แล้วก็เป็น Main นะครับเมื่อเราอยากจะทำการปรับนะครับแล้วก็กดปุ่ม Push Encoder Knob ลงไปนะครับแล้วเราก็สามารถปรับได้เลยนะครับตามความต้องการนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยจะมีเป็นการปรับ EQ นะครับเมื่อเลือกลงมานะครับกดเข้าไปอีกทีนะครับเราก็จะสามารถปรับ EQ ย่าน High Mid Low ได้อีกครับแล้วก็มี High Pass Filter ให้ด้วยนะครับก็จะสามารถเลือกได้นะครับว่าจะไฮพาสฟิลเตอร์ที่ย่านกี่เฮิร์ตนะครับเมื่อเลื่อนมาตรงมุมขวาล่างสุดของจอนะครับจะเป็นการเข้าไปปรับตั้งค่าในเรื่องอื่นๆได้อีกครับอย่างเช่นโหมดนะครับเมื่อกดโหมดเข้าไปเนี่ยก็จะมีโหมดให้เรา5โหมดเลยนะครับโหมดแรกเนี่ยเป็นแฟลตนะครับโหมดไลฟ์ก็ใช้ในการแสดงดนตรีสดต่างๆนะครับแล้วก็สปีชครับสปีชเป็นโหมดพูดนะครับใช้ในงานพูดทั่วๆไปได้เลยครับแล้วก็คลับครับคลับใช้ในงานเกี่ยวกับดีเจอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มอนนี่คือมอนิเตอร์นั่นเองครับใช้เป็นสเตจมอนิเตอร์บนเวทีได้ นะครับส่วนหน้าต่างอันนี้ครับจะเขียนว่าซับนะครับกดเข้าไปครับมันคือ crossover นะครับเราสามารถเลือกตัดแบ่งย่านความถี่ได้ครับโดยเขาจะมีพรีเซตมาให้ด้วยนะครับคือเป็น SR 18 ซับนี่ก็คือรุ่นของ แม็กกี้เขานะครับไว้ใช้กับลำโพงซับรุ่นนี้ได้เลยนะครับเขาตั้งมาให้เพื่อให้มันใช้งานเข้ากันได้ครับเขาตั้งมาแล้วนะครับแล้วก็เป็น DRM ซับนะครับก็คืออีกซีรีส์หนึ่งที่เป็นซับของ แม็กกี้นะครับส่วนอันนี้ครับ VAR นะครับอันนี้เราสามารถปรับเองได้นะครับว่าจะตัดคอร์สที่กี่เฮิร์ตนะครับมีตั้งแต่40เฮิร์ตถึง160เฮิร์ตนะครับแล้วก็ในส่วนของดีเลย์ครับเราก็สามารถตั้งค่าดีเลย์ให้กับลำโพงได้ด้วยนะครับต่อไปครับเป็นการเชื่อมต่อของบลูทูธนะครับจะจับคู่นะครับหรือจะลิงก์กับลำโพงตัวอื่นนะครับก็สามารถเข้ามาที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็คอนฟิกครับก็จะเป็นการตั้งค่าอื่นๆทั่วๆไปนะครับทุกคนได้ฟังเสียงไปแล้วนะครับก็อย่างที่เคยบอกไปทุกคลิปก็อยากให้ทุกคนอ่ะเข้ามาฟังเองมากกว่าที่จะมาเชื่อผ่านไมค์หรือผ่านอินเทอร์เฟซต่างๆใช่มันอาจจะไม่ใช่เสียงแบบที่เราฟังในคลิป 100% อยากให้มาฟังเองมากกว่านะครับถ้าอยากฟังเองฟังได้ที่ไหนครับคุณนัทก็เข้ามาฟังได้ครับที่ Audio City สาขา CDC นะครับหรือซอยสายไหม85นะครับเป็นโชว์รูมนะครับถ้าใครสนใจจะสั่งซื้อตอนนี้เลยนะครับสามารถสแกน QR Code ที่อยู่ด้านล่างหน้าจอตอนนี้เลยนะครับใช่ครับผมและเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Audio City co.th ใช่ครับใช่ตัวนี้ก็ลงอยู่ที่หน้าเว็บเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับใครที่ถูกใจคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้หมดเพียงเท่านี้ครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ